เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เนื่องจากในการทอดกฐินได้นำกฐินมาจากนครหลวงแล้วก็มีในผู้การสัทธาริชัดเป็นประธานมีคุณอาคมวิทยุ01เป็นผู้นำแล้วก็มีชาวบ้านมงวายทุกคนเป็นผู้กระทำทุกปีที่พบมาก็เข้าใจว่าใครเป็นผู้กระทำพบทุกปีทั้งวัดประพงแล้วก็ในวัดมงวายก็ทั้งวัดต่างๆหลายวัดก็นับว่าพวกญาติโยมทั้งหลายนี้ตั้งอกตั้งใจได้ทำบุญสุนทานอย่างพอใจกันทุกคนจะมานอนตามป่าตามดงทุกยากลำบากก็ไม่กลัวภัยอันตรายต่างๆก็อันนี้อันหนึ่งเป็นเหตุที่จะให้เราพิจารณาว่าศรัทธาที่มาในทุกครั้งทุกคราวนี้เป็นศรัทธาที่แปลกประหลาดและวิทยุ01นี้ก็ส่วนมากประชาชนทั้งหลายนั้นเลื่อมใสมากไปง่ายมาง่ายกินง่ายนอนง่ายทุกง่ายทุกอย่างแล้วไปที่ไหนไม่ทำความเดือดร้อนไปที่ไหนทำความให้สะดวกแล้วประชาชนทั้งหลายก็เป็นผู้ใจบุญทุกคนพูดอะไรก็เข้าใจกันถึงแม้ว่าสู่วัดป่าก็ยิ่งร้ายห้องน้ำก็ไม่สมบูรณ์อะไรก็ไม่สมบูรณ์แต่อย่างไรก็ตามเมื่อใจเราสมบูรณ์แล้วมันก็สมบูรณ์กันไปหมดทุกอย่างนะแน่กว่าวันนี้อาตมาเนี่ยนะก็ไม่นึกว่าจะได้มาประเดี๋ยวประราวแล้วก็จะกลับไปวัดประพงเพราะว่าญาติโยมทุกคนควรรู้ว่าปีนี้สุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายมันจะเป็นสังขารก็จริงแต่ว่าเรายังอาศัยมันอยู่นะเมื่อมันไม่สบายอะไรเราก็ไม่พร้อมระบบประสาทนี้ก็เสื่อมไปที่จะพูดไปในวันนี้หรือวันหลังหรือวันต่อไปนั้นเป็นคำพูดที่ออกมาจากจิตใจซึ่งสั่งสมไว้แล้วหลายปีนานส่วนจะจำสิ่งอื่นในปัจจุบันนี้เข้ามาสู่วงจิตนั้นน้อยที่สุดเพราะว่าระบบประสาทมันเสื่อมนี่นะมันเป็นเหตุอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ก็เลยไม่ได้กราบวัดเพราะว่าพระน้อยแต่มากอยู่แต่ว่าเป็นพระที่บวชใหม่ที่มีชำนาญในการงานจำเป็นอาตมาก็ต้องอยู่ทำหน้าที่ทำธุระหน้าที่อันนี้พอสมควรเนี่ยก็พูดการพูดธรรมะวันนี้โดยมากจะพยายามเอาพระกรังซึ่งในองค์งอยู่นี่หลายปีแล้วจะพูดธรรมะแก่ญาติโยมเป็นส่วนมากมีท่านพระภากรูเป็นประธานและก็มีหลายองค์ปัจจุบันนี้มีพระภากรูเป็นประธานในวัดนี้ชุเมโทท่านอาตมาเลยไปจับไปที่หลวงปู่มันร้อนหลายองค์
CEO ให้ท่านทำธุระหน้าที่อยู่เมืองนอกเพื่อเรื่องสรรประชาชนทั้งหลายคุณระบุคุณธิราทั้งหลายในกรุงดอนนั้นเข้ามาสู่เมืองไทยปกครองเป็นต้นว่าจะมาเป็นการอุปราชคือนักบวชก็ต้องมาอยู่นั่นก่อนก็ให้ถึงมีตัวฝึกถึงแม้จะบรรพชาก็บรรพชาเป็นสมณีก็ต้องส่งไปให้ดร.สรศรีซึ่งเป็นพระเถระในกรุงดอนในปัจจุบันนี้เพียงเป็นสมณีเท่านั้นนอกนั้นก็ให้ส่งมาวัดประโคมาวัดนาชาตินี้เพื่ออบรมบ่มนิสัยต่อไปแต่แล้วก็ท่านสุมิโทท่านเป็นครบปัจจมามากทุกองค์อ่ะก็นึกว่าท่านทั้งหลายนั้นเคารพตั้งแต่อยู่เมืองไทยเราเมื่อไปถึงเมืองนอกก็เคารพอุปถัมภ์ประทับอย่างดีเหลือพระภากรูที่อยู่นี้พระปากโรนี่ก็เก่งเหมือนกันนะพูดภาษาลาวก็เก่งเหมือนกันทุกอย่างไปกันได้นะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นนะถึงแม้ว่าสนใจในพุทธศาสนานี้ก็จริงอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ซึ้งอะไรกันมากมายเพราะว่าไม่ได้สนใจจริงนั่นเองอาตมาไปสอนกรรมฐานอยู่เมืองนอกรู้สึกว่าเขาเอาจริงแต่เขาไม่รู้จักวันพระวันเจ้าเนาะวันพระไม่รู้จักไม่รู้แต่เขามาทุกวันไม่เหมือนเมืองไทยเราเมืองไทยเราหนึ่งถึงค่อยๆชะลอเอาวันพระวันพระไปวันพระทุกวันทุกวันแล้วผมเรียกว่าสำคัญมากทีเดียวถ้าโยผู้หญิงผู้ชายทำได้อย่างนั้นทีนี้เมื่อไปถึงกรุงดันดอนเท่านั้นไปถึงพวกฝรั่งในกรุงโรมแล้วอยากโกรธไม่มีวันพระแต่มาวัดทุกวันพอมาถึงทุ่มก็เป็นทุ่มเลยพอทุ่มหนึ่งมาถึงปั๊บเลยทางหลายกิโลก็มาให้ทุ่มนั่งแล้วไม่ได้อบรมเรื่องนี้สมาธิปัญญาเรื่องนี้ไม่ได้อบรมจิตเลยอบรมจิตก็บางคนก็สนใจว่าเรียนถามอาตมาบ่อยๆว่าท่านอาจารย์ไม่รู้ภาษาเขาทำไมไปสอนเขาได้สอนกันยังไงทุกแห่งสนใจกันอย่างนี้อาตมาว่าภาษานั้นอันภาษานั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนว่านิรุตติภาษาท่านแตกฉานในนิรุตติภาษารู้จักภาษาทุกอย่างเรารู้สึกกันว่าภาษานี้เรารู้จักกันแต่ว่าเพียงว่าคำพูดเท่านั้นพูดคำนี้ภาษาคำนี้พูดภาษาลาวพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษเราเห็นอันนี้เป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาที่สำคัญมากก็นึกว่าต้องได้ภาษานี้จิตสอนธรรมะได้ในความเป็นจริงนั้นนิรุตติภาษานะภาษานั้นที่ลึกลับยิ่งกว่านี้มากให้ทำความเข้าใจลึกซึ้งมากภาษานี้อันนี้มันคำพูดเราไปเรียนภาษาอังกฤษได้ก็ดีใจกันไปเรียนภาษาอะไรได้มาก็ดีใจกันภาษาอันนี้เฉพาะภาษานี้มันเป็นคำพูดนะมันจะรับความชั่วอะไรอะไรยังไม่ได้จะรับกิเลสอะไรอะไรยังไม่เป็นพูดแต่เพียงรู้ว่าภาษาเท่านั้นเรียกว่าสุนัขก็เป็นสุนัขแมวก็เป็นแมวไก่ก็เป็นไก่เป็ดก็เป็นเป็ดเท่านั้นจะประพฤติปฏิบัติลึกซึ้งให้มันมีภาษาที่มีทุกอีภาษานั้นไปยิ่งกว่านั้นไม่มีถ้าใครได้ภาษามากๆเขายิ่งครอบกิเลสขึ้นมามากเหมือนกันยิ่งยกหูชูหางขึ้นว่าเราได้ภาษาดีแล้วนี้เป็นต้น
ภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านว่าในนิรุตติภาษาท่านแตกฉานในภาษานั้นภาษาของกายก็มีภาษาของจิตก็มีภาษาของทุกสิ่งสารพัดมันมีภาษาทุกอย่างภาษานั้นหมายความว่าให้ทำความอันนั้นให้เข้าใจเราจะยกมือขึ้นเช่นนี้ก็เป็นภาษาอันหนึ่งเราจะพยักหน้านี่ก็เป็นภาษาอันหนึ่งเราจะเคลื่อนไหวอะไรทุกอย่างนั้นทำให้รู้ภาษากันทำให้จิตบริสุทธิ์แล้วก็รู้ภาษากันทุกภาษาแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราสอนธรรมะแก่ประชาชนทั้งหลายทุกประเภทนั้นแม้แต่เราคนชั้นต่ำชั้นสูงแม้แต่เราสัตว์ที่ระฉานท่านก็รู้ภาษามันมีเพราะอะไรนี่เพราะอะไรนี่ภาษานี่มันอยู่รอบตัวของเราทั้งนั้นเมื่อทำจิตให้เป็นผู้บริสุทธิ์เฉลียวฉลาดในด้านจิตแล้วนะมันก็ทำความเข้าใจให้สัตว์รู้ได้นะทำความเข้าใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นภาษาที่สำคัญมากแต่ฐานในภาษานี้คือทำความเข้าใจสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นอย่างนั้นนะเมื่อบุคคลเราได้เข้าใจในภาษาทั้งหลายเหล่านี้แจ่มแจ้งแล้วนะมันสบายใจภาษาจิตนี้เพราะว่าตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายเป็นต้นเมื่อรับอะไรมาแล้วมาทิ้งให้จิตจิตเป็นผู้ทำงานจิตเป็นผู้ที่ทำงานตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะทั้งหลายออกมาก็มาทิ้งให้จิตถ้าจิตไม่รู้ภาษามันก็แย่จิตต้องเป็นผู้มีปัญญาต้องเป็นผู้เฉลียวจะต้องเป็นผู้ฉลาดมากรอบครอบซึ่งทรงรักษาอายตนะทั้งหลายได้อันนี้เป็นภาษาที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่เป็นภาษาที่เกิดจากการเรียนรู้มันเป็นภาษาที่รู้เกิดจากการปฏิบัติอันบุคคลทั้งหลายจะเรียนก็ไม่รู้เมื่อมันจะรู้ก็ไม่ได้เรียนจะต้องปฏิบัติในภาษาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันรวมอยู่ที่ภาษาธรรมะยกตัวอย่างง่ายๆน้ำชาที่เราต้มมันร้อนนี่ร้อนไอ้คำที่ว่าร้อนเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าร้อนภาษาปากีสถานเรียกว่าฮ้อนภาษาอังกฤษเขาว่าฮอตหรือเขาว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้ภาษานี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าต่างคนต่างภาษาพูดไปแต่กับความร้อนอันเดียวกันนั่นเองนะอยากจะปฏิบัติดูว่าภาษานี้มันรวมกันตรงไหนภาษาร้อนมันรวมกันตรงที่เอานิ้วมือไปจุ่มดูเท่านั้นนะให้คนจีนเอานิ้วมือไปจุ่มน้ำร้อนไอ้ความร้อนนั่นมันไม่แปลกกันให้ฝรั่งอังกฤษเอามือไปจุ่มลงไปในร้อนไอ้ความร้อนมันไม่แปลกกันแต่มันแปลกแต่ภาษาเขาพูดไอ้ความร้อนมันเหมือนกันจนนั้นถ้าใครรู้จักความร้อนเนี่ยก็แปลว่ารู้จักกันหมดทุกคนเลยแม้แต่รถสัตว์เดรัจฉานมันก็รู้ว่าร้อนแต่ภาษาเขาพูดมันก็ไม่รู้มันไปคนเดียวกันมันไปคนละทิศคนละทางนี่คือความรู้ทั้งหลายมันไปรวมกับจิตตรงมันร้อนอาการร้อนเป็นอย่างไรอาการร้อนเป็นอย่างไรนั้นทุกคนจะต้องมีอาการอย่างเดียวกันทั้งนั้นแต่คำพูดที่ว่าความร้อนนั่นไม่เหมือนกันที่เป็นภาษานี้ภาษาที่มันร้อนมันรวมกันอยู่นั้นน่ะมันเหมือนกันทั้งนั้นนี่ฉะนั้นประชาชนทั้งหลายเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วจะอยู่ในคนอาทิตย์จะอยู่ในคนเดินทางจะอยู่คนละมุมโลกอะไรก็ตามทีเถอะมันเป็นอันเดียวกันเลยคือความร้อนนี่ภาษานี่สำคัญฉะนั้นเมื่อเราแตกฉานในภาษาทางในแล้วภาษาธรรมะแล้วถึงในพูดกันไม่ได้ก็สบายตานี่มองดูแล้วก็มันเป็นภาษาแล้วนะคนโกรธกันตาเป็นยังไง
คนชอบใจกันตาเป็นยังไงกิริยาเป็นยังไงมันเป็นภาษาทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่ามันเป็นเฉยๆไม่เป็นภาษานะเนี่ยเมื่อเรารู้จักว่าความร้อนอันนั้นมันรวมที่เดียวกันนั้นมันคือภาษาเดียวกันเมื่อเราเข้าใจเต็มที่แล้วยกถ้วยน้ำร้อนมาก็เข้าใจกันแล้วว่าใครๆบอกว่ามันเป็นยังไงว่ามันร้อนเข้าใจไม่ต้องบอกกันแล้วว่ามันร้อนจับไฟขึ้นมาจะนี่มันเป็นแสงโครงนี้ก็ใครก็เข้าใจแต่ว่ามันร้อนนี่ภาษานี่มันเป็นภาษาที่ถึงจุดอันเดียวกันแล้วฉะนั้นไม่ต้องสงสัยในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราแต่วันนี้จะพยายามสอนจิตเพราะว่าการฟังธรรมหลายสิ่งหลายอย่างได้เคยทำมาแล้ววันนี้ตั้งใจฟังให้มีการภาวนาไปด้วยนะเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีรากฐานเกิดจากศีลเกิดจากสมาธิเกิดจากปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้สามประการนี้เป็นรากของพุทธศาสนาหรือเป็นรากของความจริงทั้งหลายเป็นรากของความตรงแน่วแน่ทั้งหลายก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลนี้ก็คือหมุดอันหนึ่งหลักหมุดอันหนึ่งสมาธินี่ก็เป็นหลักที่สองปัญญานี่ก็เป็นหลักที่สามถ้าเราจะทำให้มันตรงไปตั้งหมุดที่ลงไปเอาหมุดที่สองมาตั้งเข้าไปเราจะมองดูหมุดที่หนึ่งนะหาหมุดที่สองคือสมาธิแล้วก็เริ่มไปหาหมุดที่สามคือปัญญาทั้งสามหมุดนี้ตรงถูกต้องเห็นเนี่ยถูกต้องดีเพราะธรรมะก็ทำความเห็นให้เราถูกต้องการปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อความถูกต้องทั้งหลายนี่ได้เรียกว่ารวมความจริงกันมาอยู่ที่ความถูกต้องไอ้ที่มันตรงไปตรงมานี้ท่านจึงเอารากฐานคือศีลคือสมาธิปัญญาเพราะมีหมุดสามหมุดนี้แล้วนะมันไม่เผลอไปทางไหนหรอกมันตรงทางนั้นแหละดูหมุดที่หนึ่งใส่หมุดที่สองดูหมุดที่สองใส่หมุดที่สามสามหมุดแล้วนะมันจะตรงภูเขาก็พังทางนั้นนะมันตรงทางนั้นนะมันไม่ออกไปที่ไหนหรอกฉะนั้นรากของพุทธศาสนานี้หรือรากของความจริงนี้ก็คือมีศีลแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาแต่ว่าเราจังหลายพูดกันข้ามไปข้ามมาบ่อยว่าศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาใครก็พูดคล่องทั้งนั้นเนี่ยว่าศีลนั้นมันเป็นอะไรว่าสมาธิมันคืออะไรนะปัญญามันเป็นอะไรมันเป็นไปพร้อมกันอย่างไรมีอยู่ในใจของเราหรือไม่นี่สำคัญสำคัญมากหมุดทั้งสามนี้ถ้ามีอยู่ในใจของเราแล้วเราจะตรงไปถึงสัจธรรมเลยจะมีทุกข์มันก็เป็นสัจธรรมจะมีสุขมันก็เป็นสัจธรรมจะเป็นยังไงยังไงมันก็เป็นสัจธรรมเพราะว่ามันตรงแน่วแน่อยู่แล้วฉะนั้นรากฐานของพุทธศาสนาที่ตรงนี้ก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นรากฐานของการประพฤติปฏิบัติเราควรคิดดูว่าศีลนี้ก็พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าทำเหมือนกันกับที่ว่าคนไม่มีศีลนั่นคือความสกปรกกายมันสกปรกใจมันก็สกปรกการพูดก็สกปรกทั้งสามอย่างกายวาจาใจสกปรกหมดเนี่ยศีลนั่นก็คืออาการสบู่หรือแฟบจะมาชำระเครื่องสกปรกนั้นออกจากอาหารนั้นหรือศีลสมาธิปัญญานี้ก็เป็นสบู่หรือแฟบที่จะมาฟอกกิเลสทั้งหลายในดวงใจของเราหรือความผิดทั้งหลายให้หมดไปเป็นสิ่งที่สะอาดเมื่อจิตมันสะอาดหรือเมื่อผ้ามันสะอาดแล้วจะรับน้ำย่อมอะไรทุกอย่างเอาสีเหลืองมาย่อมสีแดงสีเขียวทุกประเภทเลย
ถ้ามันสะอาดแล้วมันย่อมแล้วมันก็กินก็เหมือนกันก็ที่ว่าเราถ้ายกความผิดออกจากจิตของเราแล้วจากกายจากวาจาของเราแล้วไอ้ความผิดไม่มีทางกายทางวาจามันก็จิตใจมันก็สะอาดของที่สะอาดนั่นก็ควรแล้วควรแก่การย่อมย่อมธรรมะแล้วเหมือนกันกับผ้าควรแล้วย่อมสีเมื่อผ้ามันสะอาดแล้วถ้าผ้าไม่สะอาดจะไปย่อมสีเข้าไปยิ่งร้ายผ้าสกปรกอะไรไม่ต้องทำให้สะอาดไปย่อมสีดิมันยิ่งทำให้ร้ายกว่าเก่าเลยไม่สวยเลยอันนี้เราจะเห็นได้ง่ายๆเปรียบอย่างนั้นใส่ธรรมะเรียกว่าศีลอันนี้ก็คือปกติสีเรนะโดยปกติสีเรนะโดยปกติอาการปกติเป็นอย่างไรอาการปกติเป็นอย่างไรอาการที่ปกตินี่ก็คือไม่สวดเซไปทางไหนเป็นปกติไม่หวั่นไหวทางไหนเรียกว่าสีเรนะโดยปกติขาวสะอาดรอบอยู่ไม่คร่ำไม่คร่าไม่อะไรอะไรทั้งนั้นเป็นปกติกายวาจาของเราก็เหมือนกันทั้งนั้นมีกายปกติมีวาจาเป็นปกติแล้วนะมันก็ไม่มีโทษอะไรทั้งนั้นเป็นปกตินะเมื่อความผิดที่มันมีทางกายทางวาจาเราไม่มีแล้วจิตใจมันจะเป็นอย่างไรจิตใจมันก็สบายจิตใจมันก็สงบสงบเพราะไม่มีโทษสงบเพราะไม่มีเรื่องอะไรมากสงบเพราะปราศจากความโรคไอ้ความโกรธไอ้ความหลงมันสงบอย่างนี้ความสงบนั่นแหละมันจะเป็นสมาธิไปกลางๆแล้วเนี่ยเมื่อจิตสะอาดแล้วเมื่อกายวาจามันสะอาดแล้วจิตมันก็ไม่มีโทษมันก็สงบไอ้ความสงบนั้นนะมันเป็นผลเกิดมาจากกายวาจาที่สะอาดกายวาจาที่สะอาดนั้นเป็นเหตุให้จิตสงบเมื่อจิตสงบลงนั่นแหละเป็นเหตุไม่ให้จิตวุ่นวายเมื่อจิตไม่วุ่นวายนะปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วจบกับเรื่องปัญญารู้เรื่องอะไรทุกสิ่งสารพัดอย่างซึ่งที่ว่าไม่รู้ไม่มีนะเช่นพระพุทธเจ้าท่านมีอุบายให้เราพิจารณาร่างกายของเรานี้ทำไมพิจารณาร่างกายของเราทำไมพระพุทธองค์ท่านสอนว่าคนทุกๆคนก็เหมือนคนทุกๆคนอย่างเราที่ฟังธรรมรวมในสรานี้ก็เหมือนกับคนที่อยู่วัดที่ยังไม่มาฟังธรรมเหมือนกันเราดูเราคนเดียวเห็นแจ้งชัดว่ามันเป็นอย่างไรคนในจักรวาลนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นเหมือนกันกับเรามันก็มีดินมีน้ำมีไฟมีลมเหมือนกับเรานี้พระพุทธเจ้าจึงเน้นหนักให้พิจารณาในร่างกายของเราให้ถึงก็เพราะว่าเห็นร่างกายของเราส่วนเดียวเท่านั้นเนี่ยเห็นหมดไม่ต้องสงสัยเนี่ยเหมือนกันทั้งนั้นสภาวะสังขารเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตสงบเช่นนี้แล้วเป็นสมาธินี่เรียกว่าการภาวนาการภาวนานี่แหละญาติโยมยาวทั้งหลายยุ่งเหยิงกันอยู่เรียกว่าทำกรรมฐานเป็นอย่างไรการภาวนาเป็นอย่างไรสมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรอะไรต่ออะไรเหล่านี้ตอนหัวค่ำเย็นๆนี้ก็ได้ยินโยมไปสงสัยน้องพ่อปฏิบัตินี่หายใจก่อนพุทโธพุทโธบางองค์ไม่ต้องว่าพุทโธหายใจเฉยๆก็ได้บางองค์ก็บอกสัมมาสัมพุทโธอีฉันวุ่นเหลือเกินไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะอันนี้อาตมาเออยังไม่ออกจากบ้านนั่นนะยังอยู่ในบ้านยังวนอยู่ในนี้
ไอ้ความเป็นจริงนั้นการทำกรรมฐานนี่นะกรรมะแปลตามศัพท์ว่าการงานกรรมะการงานฐานะเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำเรียกว่าการงานการงานในทางพุทธศาสนานี่แหละเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นชื่อเป็นชื่อของการกระทำมันเป็นหลักการนั่นเองเรียกว่ากรรมฐานนี้ทำยังไงกรรมฐานหลายอย่างจะทำจิตให้สงบนี้เพราะว่าจิตของเรานี่นะส่วนทุกส่วนในร่างกายของเราเนี่ยทั้งหมดมีกายกับทวีเท่านี้ส่วนใหญ่มันจะออกไปตรงไหนก็ช่างมันเถอะมันมีกายกับจิตตรงนี้ย่อมาในธรรมะปฏิผู้ปฏิบัติธรรมะก็คือปฏิบัติกายกับจิตของเราเท่านี้จิตของเรานี่เป็นผู้ที่รับภาระอะไรมากทุกอย่างนะมันไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นปกตินะจิตของเรานี่มันหลงสมมติอันนี้แล้วมันจะมองไปข้างนอกมันก็ตามรู้ไปเห็นอะไรก็ตามต่อมาจิตเนี่ยเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปกติอยู่นั่นแหละเห็นว่าไม่เป็นปกติแล้วนะเห็นว่าสกุลร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงเขาคอยใจว่ามันเที่ยงแล้วสกุลร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเขาเข้าใจว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อมีตัวตนของเราแล้วไอ้ของของเรานั้นก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกเขาก็วุ่นอยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละก็นึกว่าสิ่งทั้งหลายนั้นให้โทษเขาและต้องให้คุณครับเขาจึงมีความดีใจกว่าเขาจึงมีความเสียใจกว่าเพราะใจอันนั้นไม่รู้จักว่าปกตินั่นคืออะไรไอ้ความเป็นจริงธรรมชาติทุกอย่างสารพัดดินฟ้าอากาศนี้ความร้อนความหนาวทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นปกติของเขาอยู่อย่างนั้นเมื่อเขาจะร้อนเขาก็ร้อนเมื่อเขาจะหนาวเขาก็หนาวเมื่อเขาจะเป็นยังไงเขาก็เป็นปกติของเขาอยู่อย่างนั้นแต่เราไม่รู้จักปกติเห็นมันผิดจากปกติไปไอ้ความเป็นจริงนะธรรมชาติทั้งหลายเขาถูกแล้วเราเข้าใจว่าเขาผิดความเป็นจริงเราที่เองผิดไปหาว่าคนอื่นนั้นผิดของอื่นนั่นเป็นปกติหาว่าของอื่นไม่เป็นปกติไอ้ความเป็นจริงเราไม่เป็นปกตินั่นเองเขาเป็นปกติอย่างนี้ก็มันหลงอย่างนี้ก็คือจิตมันหลงนะมีฉะนั้นท่านจึงให้อบรมจิตอบรมจิตของเราเนี่ยจิตนี่มันคืออะไรจิตนี่ก็ถูกสมมติมาทีนึงจิตนี่มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันก็คือจิตจะให้มันคืออะไรเพราะจิตนั้นมันไม่มีตัวตนอะไรแต่รู้สึกทุกคนมีไหมมันก็มีความรู้สึกตรงนั้นนะแต่พูดถึงส่วนจิตที่เราสมมติกันคือผู้ที่รับรู้อารมณ์ผู้ที่รับรู้อารมณ์ที่เขานินทาเขาเสนอเสริญมานั้นใครเป็นคนที่รับรู้เขาสมมติคนคนนั้นเรียกว่าจิตเขาเรียกว่าอาการเช่นนั้นนั้นเรียกว่าจิตผู้ที่รับรู้อารมณ์เมื่ออารมณ์ที่ชอบใจแล้วเขาก็ดีใจเขาก็รู้ไปตามอารมณ์นั้นเมื่ออารมณ์นั้นที่ไม่ชอบใจเขาเขาก็เสียใจไปตามอารมณ์นั้นนี่เรียกว่าจิตไม่เป็นปกตินะสิ่งอื่นเป็นปกติอยู่ไอ้ความร้อนความเย็นเป็นปกติอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้นจิตไม่รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายเราจริงวุ่นเกิดความวุ่นวายอยากให้สิ่งทั้งหลายเรานั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งทั้งหลายเรานั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยลำบากสิ่งที่เป็นปกติอยู่เขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงของเขาเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเป็นอย่างเกิดสังขารความปรุงแต่งอันนี้จะต้องทำอย่างนี้อันนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นวุ่นวายอยู่วุ่นวายกับสิ่งที่ไม่วุ่นวายนี่เรียกว่าจิตเป็นคนหลงผู้ที่รับรู้อารมณ์นั่นเป็นคนหลงผู้ที่รับรู้ส่วนใดที่รับรู้อารมณ์ส่วนนั้นท่านสมมติท่านเรียกว่าจิต
ที่มีอยู่ในเรานี้เราจะมองในตัวของเรานี้เราก็รู้สึกว่ามันมีอารมณ์อย่างนั้นอยู่ผู้ที่รับอารมณ์มันมีอยู่อารมณ์มันก็เป็นส่วนอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตมันเป็นคนละส่วนมันเป็นคนละส่วนกันถ้าเราแยกจิตมันเป็นส่วนหนึ่งอารมณ์มันเป็นส่วนหนึ่งนะอันนี้เราก็พอมองเห็นได้ว่ามันคนในอย่างแต่ความจริงนั่นคนไม่ได้พิจารณาเห็นอารมณ์กับจิตเป็นอันเดียวกันเลยก็ตามอารมณ์นะเมื่อตามอารมณ์นั่นเป็นต้นก็ไม่รู้จิตของเจ้าของแยกจิตกับอารมณ์ออกกันไม่ได้นะเมื่อได้อารมณ์ไม่ดีมากระทบจิตก็วิ่งเข้าไปหาอุปทานก็เกิดทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าเราแยกออกไปอารมณ์ที่มันไม่ดีกับจิตที่รับรู้มันคนในอย่างกันนะไอ้ผู้ที่รับรู้ถ้าเราเห็นมันระวางใช่ไหมมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่ทุกข์มันเป็นปกติอยู่เหมือนกันกับก้อนหินก้อนหนึ่งที่วางอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณสัก12กิโลนะวางอยู่ตรงหน้าเรานี่สมมตินะทีนี้ไอ้ความหนักนะมันก็เป็นปกติของมันนะมันก็อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราไปยกมันผิดปกติเลยทีเดียวเราต้องให้โทษแม่หินก้อนนี้มันหนักเหลือเกินเนี่ยมันไปให้โทษเขาใจอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงนั่นมันไม่เหลือเกินปกติเขาเป็นอยู่อย่างนั้นถึงแม่มันหนักก็ไม่มีใครไปรับทุกข์ไม่มีใครไปรับแบกมันอารมณ์ทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันกันนั้นเมื่ออารมณ์ที่มันผ่านมานั่นเมื่อเราไปไม่ไปรับแบกมันนะเมื่อเราปล่อยมันเมื่อเราวางมันเนี่ยความหนักมันก็ไม่มีสมมติว่าไอ้ความที่เราไปยึดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีก็คล้ายๆกับว่าเราที่ไม่ไปแบกหินก้อนนั้นถึงแม้หินก้อนนั้นมันจะมีน้ำหนักอยู่ตัวเราก็ไม่หนักเพราะเราไม่กลับไปแบกมันอารมณ์นั้นมันจะชั่วหรือดีก็ตามทีมันเถอะมันก็ไม่มีอะไรมากถ้าหากว่าเรารู้มันแล้วเราก็ปล่อยมันซะไม่ไปแบกมันไม่ไปยึดมันได้มันก็ละลายไปในอากาศนั่นเองมันไม่ตามมาถึงเราในฉะนั้นเรียกว่าการกระทำจิตนี่ให้มีกำลังนั้นไม่ใช่คิดให้มันมากไม่ใช่วุ่นวายต่ออารมณ์ทั้งหลายเมื่อมาทำจิตนี่จิตที่วุ่นวายเนี่ยมาทำให้มันไม่วุ่นวายทำไงล่ะมาทำกรรมฐานกันทำกรรมฐานจะทำไงเอาอะไรมาให้มันเล่นมันเด็กในบ้านเราเนี่ยเด็กในบ้านเรามันซนจะทำยังไงมันไม่หยุดมันไม่นิ่งจะทำยังไงเอาลูกโป่งมาให้มันเล่นใช่ไหมมันก็เพลินกับลูกโป่งเพราะมันสบายนั่นมันก็ไม่ร้องมันก็ไม่วุ่นวายเพราะอะไรเอาเครื่องเล่นมาให้มันมันก็เพลินกับรูปโฉมนั่นแหละจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันวุ่นวายวอกแวกอยู่หาอารมณ์ให้มันเล่นเอาอะไรบ้างพุทธานุสติบ้างธรรมานุสติบ้างสังฆานุสติบ้างศีลานุสติบ้างจาคานุสติบ้างเอามรณานุสติบ้างแทนพิจารณาความตายจึงเรียกว่าบางท่านท่านว่าธรรมโมเป็นอารมณ์บางท่านเรียกว่าสังโฆเป็นอารมณ์บางท่านเรียกว่าพุทโธเป็นอารมณ์มันไม่ต้องครับอารมณ์หายใจอย่างเดียวเท่านั้นนะมันก็พอแล้วเลยวุ่นวายกันพวกเราทำกรรมฐานในงงนะปันไก่ตาแตกเกลือกบางคนไม่ว่าพุทโธไม่ได้บางคนต้องว่าพุทโธจิตต่อกันไม่ใช่เอาลมอย่างเดียวอาจารย์ฉันบอกอย่างนั้นน่ะไม่ยอมน่ะวุ่นวายจะไปทำยังไงอาตมาเปรียบให้ฟังว่าไอ้จิตใจเรามันวอกแวกเหมือนเด็กในบ้านเราน่ะมันร้องไห้นะเมื่อเด็กในบ้านมันร้องไห้จะทำไงมันจะหยุดให้มันหยุดร้องไห้เอาขนมมาให้มันมันก็ไม่หยุดร้องเอาอะไรมาให้มันมันก็ไม่หยุดร้องที่มันไม่หยุดร้องนั่นเรียกว่ามันในจิตใจของเด็กมันไม่พอใจของมันถ้าเป็นทำกรรมฐานได้แบบทำกรรมฐานนั้นไม่ถูกจริตของเราจิตใจเราก็ไม่สงบเนี่ยเมื่อเราเดินไปกันข้างเอาลูกหลงมาให้มันเล่นจ้ะ
มันก็หยุดร้องไห้นั่นแหละกรรมฐานถูกใจมันแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเราจะอนาปานสติเป็นต้นเป็นอารมณ์เดียวหายใจเข้าหายใจออกกำหนดอยู่ที่ลมหายใจไอ้พุทโธพุทโธนั่นให้เรารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกถ้าเรารู้เช่นนั้นมันก็เกิดเป็นพุทโธเองของมันไม่จำเป็นจะว่าก็ได้หรือเราจะว่าออกเสียงพุทโธพุทโธก็ได้เพื่อไปแยกความรู้เรามาไว้ให้มันดีถ้าหากว่าเรารู้จักไอ้พุทโธนี่คือความรู้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธคือความรู้นอกจากหายใจเข้ามันก็รู้หายใจออกมันก็รู้นะมันรู้มีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่เสมอได้เรียกว่ารู้อันนั้นก็เป็นพุทโธแล้วนั่นเป็นพุทโธแล้วนี่เป็นอารมณ์แล้วหายใจเข้าออกทั้งมันเด้อการกำหนดทำกรรมฐานมีหลายอย่างบางแห่งเนี่ยยุบหนอแล้วพองหนอยุบหนอพองหนอได้ประสงใจไม่ว่ามันจะเป็นยังไงยุบหนอพองหนอนี่เราหายใจดูก็แล้วกันหายใจเข้ามันยุบหรือมันพองหายใจออกมันยุบหรือมันพองท่านมีสติกำหนดว่าเอาอันนั้นเป็นอารมณ์อันนั้นเรียกว่าอารมณ์หรืออาหารของจิตเรียกว่าเป็นสมถะให้จิตสงบเมื่อเหมือนกับเด็กของเราเนี่ยมันได้ลูกโป่งแล้วมันก็วางอย่างอื่นนะการเล่นอย่างอื่นมันก็วางไปสงบหมดอารมณ์อื่นมันก็เล่นลูกโป่งมันสบายนี่มันอยู่แล้วจิตสงบแล้วสงบแค่นี้นะสงบแค่ว่าเด็กที่มันมีลูกโป่งนะจิตใจมันก็พวกพันอยู่ในลูกโป่งนั่นจิตมันก็สงบความสงบเช่นนี้ไม่พอนะเด็กนั้นมันเห็นลูกโป่งนั้นลอยอยู่บนอากาศเท่านั้นน่ะมันสบายใจมันไม่ได้ว่าไอ้ต่อไปลูกโป่งมันจะแตกหรือไม่มันไม่ได้คิดเนี่ยมันไม่ได้คิดนะมันเห็นลูกโป่งลอยตามอากาศก็สบายเท่านี้นี่เรียกว่าสมถะมีความสงบแล้วนะทีนี้วิปัสสนานั้นคือทำให้มันมีปัญญายิ่งกว่านั้นให้มันรู้จักรูปโป่งมันจะเป็นยังไงมันจะแรกไอ้รูปโป่งต่อไปมันจะแตกไหมเนาะอะไรต่ออะไรตรงเนี้ยจนในมันเห็นในใจของมันต่อไปมันเป็นของไม่เที่ยงรูปโป่งมันของแตกแน่นอนเลยผลที่สุดมันจะต้องแตกเนี่ยปัญญามันรู้ไปโน่นไอ้สมถะนี่ไม่มีปัญญาเห็นรูปโป่งลอยบนอากาศมันก็เล่นอยู่นั่นแหละเมื่อรูปโป่งแตกพวกมันก็ร้องไห้เด็กนั่นทำไมมันไม่ได้คิดมีปัญญาเลยว่าลูกโป่งมันจะแตกยังไงอันนี้จังทุกขังอนัตตามันไม่รู้มันเห็นแต่เพียงว่าลูกโป่งมันได้ใจของมันเนี่ยมันอร่อยมันสบายใจมีสมถะความสงบความสงบของสมถะนี่สมาธินี่ก็สงบแต่ว่ามันกิเลสมันมีอยู่นะแต่ว่าเวลานั้นมันไม่มีกิเลสในเวลานั้นในเดี๋ยวนั้นในจิตนั้นมันปราศจากกิเลสจิตมันถึงไม่วุ่นวายมันจึงสงบอยู่เหมือนกันกับรูปโกงในเวลานั้นมันยังมีลมอยู่มันยังลอยอยู่บนอากาศนั่นเองนั้นเมื่อให้เด็กมีใจอยู่ของกลมกลองฉะนั้นอันนี้เรียกว่าสมถะนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นฉะนั้นผู้ทำสมถะทำสมาธินี่วันนี้สงบบางทีพรุ่งนี้ไม่สงบสงบสองวันไม่สงบสามวันสงบ3วันไม่สงบ2วันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้และการทำสมาธินี่บางคนก็อยากจะรู้ว่าไม่ให้มันเป็นอะไรเลยให้มันอยู่เฉยๆให้มันนิ่งให้มันเฉยมันจะเป็นยังไงไอ้ความเป็นจริงจิตนั้นมันจะเฉยก็มันไม่ได้มันต้องมีความรู้ว่าเฉยมั้ยอยู่ในตัวของมันรอบรู้ของมันอยู่เนี่ยมันสงบของมันอย่างมันมีความรู้สึกได้อารมณ์มาแม้มันชอบใจกับอันนี้ก็ไม่ใช่เนี่ยไม่ชอบใจกับยึดอันนี้ก็ไม่ใช่นะตัวนี้มันจะเกิดปัญญาพิจารณาเหมือนเด็กหรือผู้ใหญ่เล่นลูกโป่งเห็นลูกโป่งมันลอยต่อไปลูกโป่งจะเป็นยังไงมันเป็นของไม่แน่นอนนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนต่อไปมันจะต้องแตกอันนี้เป็น
เป็นความเห็นของผู้ใหญ่เป็นความเห็นของผู้ที่มีปัญญาแล้วมันโดดไปโน่นเลยมันเกาะแล้วไม่ไว้ใจในลูกโป่งแล้วเห็นว่าลูกโป่งจะแตกแน่นอนต่อไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเห็นชัดเจนเข้าไปจนกว่าลูกโป่งมันแตกลงไปนะแตกตกใจก็สบายทำไมมันถึงสบายเพราะวิปัสสนามันเกิดแล้วเพราะมันเห็นว่ารูปโป่งแตกก่อนแตกแต่แรกมันแตกอย่างนี้มันแตกที่หลังแตกที่เราเห็นปัญหานี่ก็ไม่เกิดขึ้นมาเลยฉันนั้นเฉพาะว่าร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันหรือหากว่าเราได้อะไรมานะวัตถุอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้วมีความรักมากแล้วต้องเข้าใจว่าอันนี้ต่อไปต้องแตกยกอย่างถ้วยใบหนึ่งหรือจานใบหนึ่งสวยๆเนี่ยเราได้มาแล้วดีๆบางคนน่ะคนมันก็ชอบใจนะชอบใจมากที่จะดีอกดีใจเนี่ยนี่เด็กมันเป็นอย่างนี้คนไม่มีปัญญาเลยนึกว่ามันดีนึกว่ามันไม่แตกผู้มีปัญญาแล้วก็เห็นแก้วใบนี้หรือเห็นจานใบนี้ขึ้นมาได้มาแล้วความดีใจเกิดขึ้นมารู้ขึ้นมาอันนี้มันก็สักแต่ว่านะอันนี้มันเป็นภาชนะดินอีกวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปมันจะต้องแตกจากเราไปมันไม่แตกเราก็ต้องแตกจากมันไปคิดได้อย่างนี้นี่เรียกว่าจิตมันสูงแล้วมันจะพยายามให้พ้นทุกข์แล้วต่อไปนานๆแต่เราใช้จานใบนั้นไปเลยมันแตกแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเล่าพอเรารู้แล้วว่าอันนี้มันแตกอยู่แล้วนี่อาการเช่นนี้เป็นวิปัสสนาแก้วใบนี้แตกก็ไม่มีอะไรเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นสังขารร่างกายนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าให้เห็นมันเพราะอะไรเพราะเห็นแล้วมันจะไม่มีทุกข์ให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นสังขารมันเป็นอย่างนั้นให้เกิดปัญญารู้เท่าตามความเป็นจริงของสังขารสังขารเป็นจริงอย่างไรก็ให้รู้ตามมันอย่างนั้นมันก็หมดปัญหากันเท่านั้นนี่เรียกว่าการอบรมจิตเรื่องจิตของเราเรื่องสมถะนี้มันยังเหตุผลมันมีความสุขหลงไหลแต่คนเราก็ชอบนะชอบอย่างนี้แต่ไม่มีปัญญาอันนั้นเป็นสมถะที่เรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธินะเรียกว่าสมาธิเรื่องสมาธินี่เป็นของอยู่ซะหน่อยเป็นของลำบากซะหน่อยเพราะว่ามันมีหลายอาการเรื่องจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบแล้วมันเกิดอะไรหลายอย่างมาไอ้ผู้ที่เกิดนะผู้ที่ไม่เกิดก็สบายไปเลยไอ้ผู้ที่เกิดสงสัยอันนั้นสงสัยอันนี้เดียวมีลูกอันนั้นมาเดียวมีเสียงนั้นนี่มาตลอดเวลาเดียวรักเดียวกลัวเดียวรักเดียวโกรธอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็เพราะว่าในที่นี่นะมันยุ่งสนอยเรื่องสมาธินี่มันมีหลายเรื่องมันมีหลายเรื่องมันไม่แน่นอนถ้าปัญญาไม่เกิดเดียวสมาธินี่มันยุ่งพี่ฉะนั้นคนจะเป็นประสาทอะไรต่างๆบางคนปฏิบัติเป็นประสาทเรื่องจิตเนี่ยบางคนเป็นบ้าไปเลยเสียสติไปเลยก็ได้ฉะนั้นประชาชนเราทั้งหลายจึงกลัวนั่งก็ต้องมีอาจารย์ครูอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ความจริงไม่ถึงนั้นหรอกให้เราเข้าใจเสียว่าอาการอะไรที่มันเกิดรักเกิดกลัวอะไรที่จิตของเรานั้นให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่มีอะไรทำลายเราได้ทั้งนั้นให้ดูจิตเราส่วนเดียวเท่านั้นน่ะมันปล่อยมันไปเช่นนั้นเรื่องของไม่เที่ยงวันนี้เห็นไหมเห็นของไม่เที่ยงไหมวันนี้ชาวญาติโยมทั้งหลายนะว่าจะกลับไปนอนวัดของพระพรหมนะเมื่อมาถึงที่นี่เนี่ยเริ่มขี้เกียจไปได้หยุดเอารถไปขนเอาของมาเนี่ยมีอนิจจังหรือเปล่ามันแน่นอนเมื่อไรล่ะบางคนก็เอาอะไรเก็บไปทางโน้นเลยจะกลับไปถึงจะกลับมากลับไปนี่มันแน่ได้ไงแน่ไหมนี่เดี๋ยวว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยบางคนก็จะทะเลาะกันได้นะถ้าไม่รู้จักนะฉันว่าแล้วเก็บของแล้วมาให้หมดดีกว่า
ฉันพูดดีแล้วไม่ฟังเสียงเนี่ยเด็กก็พูดอีกก็พูดจะหยุดก็ดีแต่ถ้าพูดไปหยุดทะเลาะกันอีกแล้วฉันว่าแล้วว่าแล้วนี่คืออนิจจังโยมทุกคนเป็นอย่างนี้ว่าจะเอาอย่างนั้นมันไปได้อย่างนั้นว่าจะเอาอย่างนี้มันไปได้อย่างนั้นฉะนั้นจะไปทางไหนน่ะอาตมาจึงว่ามันไม่แน่อย่างรับนิมนต์เขาหลวงพ่อไปไหมยังไม่รู้อ้าวไม่รู้ทำไมอ้าวซึ่งมันจะไปมันปวดท้องคุณจะไปได้ยังไงหรอกก็มันไม่อยู่อย่างนี้น่ะอย่าไปไหว้ใจการภาวนานี่การทำกรรมฐานนี่เพื่อให้รู้อย่างนี้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อาตมาก็เทศบ่อยๆเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติหลายๆอย่างเป็นอารมณ์ของสมถะอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของสมถะเพื่อให้จิตสงบอารมณ์ของวิปัสสนานี้เพื่อให้เกิดปัญญาอย่างวันนี้เราพบมาแล้วอนิจจังไหมล่ะนี่พบมาแล้วนี่เป็นอารมณ์ให้โยมจำไว้ต่อไปโยมอย่าไปยืนยันมันอย่าไปยืนยันมันแน่นอนอันนี้ฉันรับรองเลยอย่าไปรับรองเลยตัวของเราเองก็ยังรับรองตัวยังไม่ได้เลยไอ้ที่รับรองนั่นเห็นแก้งชัดเนี่ยเห็นตัวจริงนั่นก็คือเห็นอนิจจังเมื่อมันเป็นอนิจจังทุกอย่างทุกอย่างมันจะเที่ยงอยู่ที่ตรงไหนเล่าอันนี้ก็อนิจจังซะไม่ไปก็อนิจจังซะได้ไปก็อนิจจังซะมันจะเที่ยงอยู่ตรงไหนขันเล่ามันก็เที่ยงอยู่ที่ว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันพลิกแพงอย่างนี้มันไหลกันไปมาวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็อนิจจังของไม่เที่ยงคือมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้แหละมันจึงเที่ยงมันจะเป็นอยู่อย่างนี้มันอยู่ใต้อำนาจใครทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่อย่างนี้บางคนบอกอันนี้ก็ไม่เที่ยงอันนั้นก็ไม่เที่ยงมันจะเที่ยงที่ตรงไหนเลยมันก็เที่ยงที่ตรงมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เที่ยงจริงมันเที่ยงที่ตรงที่มันไม่เที่ยงนี่แหละอย่างนี้ฉะนั้นจะไปรับรองมันเลยอาตมาถึงบอกญาติโยมตามป่าที่ไม่ได้ศึกษาสูงแห่งกรรมฐานบอกว่าฉันไม่รู้จักการภาวนาหรือไม่ได้เรียนอะไรมาเลยจะทำยังไงดีอาตมาบอกสั้นๆว่าไม่ยากโยมจะทำไหมเรากราบพระทุกวันแล้วก็นอนไปนอนไปก็ดูลมแล้วก็นึกว่าวันนี้จะเป็นไงเนาะวันนี้เนาะจะมีอายุถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีลมมันออกไปไม่เข้ามาเราก็หมดแล้วลมเข้ามาไม่ออกไปมันก็หมดแล้วเท่านี้เมื่อตื่นนอนขึ้นมายังมีลมหายใจวันนี้ยังอยู่นะเอาพรุ่งนี้ต่อไปอีกภาวนาอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะเมื่อจะนอนลมหายใจของเรานี้เป็นอาหารนะเป็นอาหารแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ดีที่สุดเรื่องอนาปานสตินี่เรื่องตายมันนั่นสติคือความตายนี่อาหารทุกอย่างมันสู้ลมไม่ได้เราจะทานข้าวอยู่มันก็ทานลมอยู่เราจะนอนอยู่ก็มีลมอยู่เราจะเดินไปก็มีลมอยู่อะไรที่ไม่มีลมไม่ได้หรอกนอกจากตายแล้วเป็นอาหารที่สำคัญแต่เราไม่พิจารณาไปเห็นแต่ว่าโน่นแกงเป็ดแกงไก่มันอาหารอร่อยดีที่สุดอาหารคือลมนี่ไม่เห็นเลยก็เหมือนกันที่ประชาชนทั้งหลายที่ไม่ได้เคยพิจารณาสกุลร่างกายไปวัดประโคนไปเห็นโครงกระดูกคือในนั้นในกระจกนั่นโอ้กลัวแล้วบางคนนอนไม่ได้กลัวกระดูกกลัวกระดูกก็เป็นไส้เดือนคนหนึ่งคนไม่มีกระดูกก็เป็นไส้เดือนคนหนึ่งนอนก็นอนกระดูกใช่ไหมห้องผ้าก็ห้องกระดูกนอนอยู่ด้วยกันไปเห็นกระดูกกลัวนี่แสดงว่าคนนั้นไม่ดูตัวของตัวเลยไม่เคยเห็นไม่เห็นกระดูกในตัวเลยโผล่เป็นกระดูกข้างนอกกลัวเลยเนี่ย
ถ้าภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าก้างก้างโคนถ้าเป็นปลาเราก็เรียกว่าก้างปลาอันนี้แสดงว่าไม่ได้รู้ตัวรู้ตนเราเลยว่ากระดูกมันมีประโยชน์อย่างไรมันอยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นเลยไปเห็นกระดูกข้างนอกก็กลัวขึ้นมานี่แสดงว่าไม่ได้พิจารณาเนื้อตัวตนเลยทีเดียวนี่มันเป็นสยามนี่อะไรทั้งหลายก็เหมือนกันฉันนั้นเดียวปัญญามันทึบไม่มีนี่ฉะนั้นการทำเพียรการภาวนานี่เพื่อเอาตัวรอดคนเรามันมีเหตุให้ทุกข์เกิดนะเกิดทุกข์หรือไปรับทุกข์ภาวนานี่เพื่อจะไม่ให้มีทุกข์ให้รู้จักเหตุว่าอะไรมันจะพาเราเป็นทุกข์ให้รู้จักเหตุนั้นตามเป็นจริงมันเช่นอาตมาบอกว่าแก้วใบนี้น่ะถ้ามันแตกมันเป็นทุกข์เราเรียนรู้มันสบายรู้จักเหตุมันจะแตกอยู่แล้วตัดเหตุไปแล้วจะไม่แตกไม่มีภาชนะนี้ให้เราเห็นมันชัดเจนมีเหตุที่เกิดทุกข์ถ้าเราเห็นมันชัดเจนแล้วนี่เรารู้เหตุของธรรมะแล้วทุกข์เกิดไปได้เราใช้แก้วใบนี้นานๆไปได้ดูมือแตกเพี้ยนั่นไม่มีอะไรแล้วเพราะเราตัดไปแล้วรู้เหตุไปแล้วทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นมาการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันอย่างนั้นฉะนั้นการเดินหรือการปฏิบัติที่ท่านเรียกว่ามรรคศีลสมาธิปัญญานี่เป็นหลักที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้ก็ไม่มีอะไรมากมีกายกับจิตเดี๋ยวนี้เราก็เอากายเรามาเอาจิตเรามาขึ้นรถลงเรือก็หอบกันไปด้วยตรงนั้นเนี่ยไม่ได้หยุดมันอยู่กับเราถ้าเราพูดไปมากมายหลายอย่างหลายกระทานมากมายมากมายรวมแล้วก็คือให้รู้จักนามธรรมรูปธรรมนามธรรมคือกายกับจิตที่เท่านั้นไม่มีอะไรนอกจากนี้ไปแล้วกายนี่มันก็ไม่เที่ยงจิตนี่มันก็ไม่เที่ยงมันเที่ยงอยู่ตรงไหนมันเที่ยงอยู่ตรงที่มันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเป็นอยู่อย่างนี้ทีนี้เราก็หมดปัญญาที่จะแก้ไขมันนอกจากว่าให้เห็นสังขารนี้ด้วยปัญญารู้เท่าตามเป็นจริงของสังขารนี้ว่าสังขารนี้มันเป็นอย่างไรก็รู้เท่าว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็จบเรื่องกันเท่านั้นสังขารมันจะเป็นอย่างนั้นเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้สังขารมันจะเป็นอย่างนี้เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราแก้เรื่องของมันไปอยู่เสมอโดยทีเดียวนั้นเรียกว่าเราไม่ยอมรับจิตไม่ยอมรับของจริงพูดง่ายกายจิตนี่ไม่ยอมรับความจริงถ้ายอมรับความจริงนั่นคือสัจธรรมแล้วคือสัจธรรมแล้วอันนี้เป็นต้นเราจะรู้จักภาษาได้หลายอย่างรู้จักภาษาธรรมานี่จะสอนตัวของเราก็ได้เมื่อสอนตัวของเราได้ก็สอนคนอื่นก็ได้สอนคนอื่นเลยสอนสัตว์ทั้งหลายก็ได้ทุกอย่างนี่เรียกว่าภาษาอันนี้พระพุทธเจ้าของเราว่าไม่จนภาษานี่ไม่ใช่แต่คำพูดนิรุตติภาษาให้เป็นผู้แตกฉานในภาษานี้ทุกสิ่งสารพัดมันเป็นภาษาอยู่ไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวมันเป็นเช่นนั้นมิฉะนั้นพวกเราทั้งนั้นเรียนธรรมะเราเพื่อรู้จักภาษาของกายของจิตตรงนี้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราจะเห็นความจริงกันทุกๆคนอันนี้เป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติจะได้มารวบรวมฟังธรรมในวันนี้ก็เพราะว่ามาสร้างบารมีกันสร้างบารมีด้วยวัตถุเข้าของสมบัติต่างๆนี้เรียกว่าการสร้างบารมีให้ทานทานบารมีทาวะทานบารมีนี้ทำไปให้เกิดเป็นทานอุปบารมีฐานะอุปปารมีนี้เป็นเหตุให้เกิดเป็นปรมัตถปารมีเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ฉะนั้นการให้วัตถุสิ่งของเป็นบุญเพื่อเราจะรู้เรื่องเป็นเครื่องขัดเกลาราคะโทสะโมหะอย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปลืมการปฏิบัติละความชั่วออกจากกายออกจากวาจาออกจากใจของเราอันนี้เป็นลักษณะที่ปฏิบัติปฏิสัทธรรมคือการปฏิบัติธรรมเป็นต้นปริยัติธรรมก็คือเราเรียนด้วยการเราให้ทานนี่ก็เป็นทานอันหนึ่งเหมือนกันแต่ยังไม่ยิ่ง
แต่นี่ดีอยู่แต่ว่ายังไม่ยิ่งถ้าเราไปปฏิบัติธรรมอันนี้ให้มันรวมเข้าไปที่จิตของเจ้าของนั้นเนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจของเจ้าของนั้นนะมันจะเป็นปรมัตถธรรมบุญกุศลอยู่ในนี้นี่ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้จึงเป็นของสำคัญมากที่สุดที่นี้ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็คงจะได้รับธรรมะในการประพฤติปฏิบัติในเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องกรรมฐานนี่พอสมควรมิฉะนั้นตอนนี้ไปอาตมาก็จะให้ลูกศิษย์พระฝรั่งเนี่ยเอาเป็นหมดทุกคู่แล้ววันนี้ให้อธิบายธรรมะให้ฟังพอสมควรเกิดการฝึกหัดดัดจิตของเจ้าของนั้นสามารถที่จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมาเรียนภาษาไทยเราลูกก็อาจก็ทำในธรรมะอันนี้เป็นต้นก็นับว่าเป็นผู้ฟักใฝ่พยายามที่ให้เป็นธรรมะให้เข้าอกเข้าใจของญาติโยมได้ต่อนี้ไปก็อาตมาก็ขอยุติการบรรยายธรรมะมาเพียงเท่านี้ขอคุณงามความดีอันนี้วันนี้ที่ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังวันนี้เป็นต้นจงนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นปฏิปฏิสัตธรรมปฏิบัติที่กายของเรานี้ปฏิบัติที่ใจของเราจริงสองประการนี้และให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงของสังขารตัดรากมูลคือราคะโทสะโมหะนี้ก็เพราะปฏิปฏิสัตธรรมฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายจงมีปัจจัยจงเป็นปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายบรรลุธรรมะสั้นสูงต่อไปด้วยการฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้เธอ